สลามอะลัยกุมครับนี่ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ที่จำไม่ได้แล้วในมาเลเซียนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือมุดลูมุดลูมุดลูอ้าวเหรอเรามาที่ท่าเรือลูมุดตรงนี้เราจะไปเกาะที่ชื่อว่าปังกอนะครับนี่เป็นท่าเรือถ้าเปรียบเสมือนกับสตูลก็ปากบลาค่อนข้างคึกคักมากเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราเดินทางมากับท่านนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียนนะครับท่านนายกไอด้าอูเจครับสวัสดีค่ะและมะคุเทศของเราครับผมนี่ฮะสลามอะลัยกุมครับบังหลีครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิว่าค่าเรือเท่าไหร่แล้วเราต้องเดินทางคนละ20เหรียญเหรอ20ริงกิตนะฮะตอนนี้เรามาถึงเรือแล้วนะครับนี่คือเรือที่จะพาเราไปยังเกาะนะฮะรูปทรงรูปร่างเหมือนเรือดำน้ำเลยอ่ะคือตื่นเต้นดีเหมือนกันนะอุ้ยห้องแอร์ด้วยโอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยคุณผู้ชมแจ๋วตรงนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยไม่เรือขณะนี้เรือออกจากท่าลูมุดแล้วนะครับลักษณะเรือลำที่ผมนั่งมานะฮะจะเป็นแบบนี้ครับก็แปลกตาดีครับคุณผู้ชมขึ้นจากท่าเรือมาก็เจอตลาดเลยครับขายแว่นขายหมวกอุ้ยมีเกียงช้างด้วยหลุดจากตลาดมาครับเจอของกินแล้วครับเลมอนบวยมะนาวปูทอดผักทอดนี่น้ำบวยน้ำบวยน้ำบวยขอบคุณครับกันนาแท็กซี่ที่บนเกาะนะครับเป็นรถตู้โตโยต้าสีชมพูนี่เป็นแบบนี้นี่ไม่ใช่รถซาเล้งไม่ใช่รถโชเล่แต่ใช้รถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์หัวจรวดรุ่นเก่าครับแล้วแต่ละคันไม่มีแอร์ครับไม่มีแอร์แต่มีพัดลมให้ครับ1 2 3 1 2 3โอ้นี่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 มอเตอร์ไซเคิลมอเตอร์ไซเคิลโอเคนายกไอด้าเช่ารถมอไซค์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่องเที่ยวบนเกาะนี้ด้วยมอเตอร์ไซค์ครับเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีเศรษฐกิจที่คึกคักมองไปไหนไม่เงียบเหงานะนี่เลยครับปูรัวปังกอตอนนี้ก็มาถึงบริเวณชายหาดอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับทรายสวยนะน้ำก็สีสวยอยู่นะถ้าฝั่งนี้สวยกว่านะฝั่งนี้จะสวยเพราะว่าฝั่งนี้ห่างจากแผ่นดินนะนี่รู้สึกว่าจะเป็นรีสอร์ทนี้นะของเราเนี่ยบังกอวิลเลจนี่คือบรรยากาศบริเวณห้องพักนะครับมองออกมาก็จะเจอสระว่ายน้ำแล้วก็จะเห็นทะเลแล้วก็เห็นเกาะฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้เป็นโซนร้านอาหารนะครับทางโรงแรมได้จัดเตรียมอาหารไว้ให้นะครับมีไก่ทอดนะมีผัดหมี่กุเรงมีกุ้งผัดผักนี่ไงแกงกะหรี่โอ้โหนี่จัดเตรียมไว้แบบนี้เลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าบุฟเฟ่ล้อแม็กป่ะครับล้อแม็กเหมือนล้อแม็กเลยฮะแล้วหมุนได้ด้วยไหนบังหลีหมุนนี่อันนี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยบุฟเฟ่ล้อแม็กล้อกระทะล้อกระทะสร้างเมื่อปีเท่าไหร่นะฮะ1690ฮอลแลนด์เข้ามายึดครองเกาะนี้แล้วก็ไม่รู้กี่ปีนะแล้วก็ทิ้งสถาปัตยกรรมร่องรอยต่างๆไว้นะครับก็คือตึกรามบ้านช่องแถวนี้นะครับผสมผสานระหว่างมาเลและฮอลแลนด์ครับเรามาเจอร้านของดีเขาแล้วครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือน้ำมันอะไรน้ำมันน้ำมันอะไรนี่น้ำมันอะไรนี่กิ้งก่าเดี๋ยวแป้งน้ำมันกิ้งก่าอะไรละนี่เขาดองไว้นี่นี่บูบารีกุ้งสมุนไพรต่างๆหอมเลยเข้ามากินยำหม่องเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนั้นตัวอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะตัวนั่นน่ะนี่คุณเห็นยังนู่น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 ซับจูดีมันไม่หายหรอนี่มันคือน้ำมันตัวนี่นั่นน่ะดูที่รูปดิสิงอะไรอ่ะสิงทะเลทรายเหรอสิงโตทะเลตายเหรอน่าจะงูบัตโตอ๋อเย็นใช่ไหมนวดแล้วเย็นคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่มัสยิดจีนที่อยู่ในเกาะ
แห่งหนึ่งในมาเลเซียนะครับเกาะปูเลาปังโกสนะครับที่นี่นะฮะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมีทั้งวัดจีนฮินดูโบสถ์คริสต์และที่นี่มี2มัสยิดด้วยกันที่น่าสนใจมัสยิดแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมนั่นก็คือมัสยิดแห่งนี้ครับเป็นมัสยิดที่สร้างโดยมุสลิมจีนมัสยิดแห่งนี้ชื่อว่ามัสยิดพันดูอาครับภายในรอบๆไม่ว่าจะเป็นนอกหรือในมัสยิดทั้งหมดนี้จะมีดูอาแต่ละบทแต่ละต้นสลักไว้ตามซุ้มประตูไว้ตามเสาไว้ตามฝาผนังไว้ตามฝ้ารวมแล้วทั้งมัสยิดนี้คือมัสยิด 1,000 ดูอาส่วนมัสยิดที่2ผมจะพาไปดูมัสยิด 1,000 ศอลาวาตคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือบริเวณด้านหลังมัสยิดนะซุ้มประตูอยู่ด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมดูฮะนี่ก็คือดูอาหนึ่งต้นตรงนี้ก็คือดูอาอีกหนึ่งต้นตรงนี้ก็คือดูอาอีกหนึ่งต้นตรงนู้นก็ดูอาอีกหนึ่งต้นทั้งหมดหออาซานคุณมาดูหออาซานก็มีดูอาเต็มไปหมดเลยนี่หน้าห้องน้ำก็มีดูอาเห็นไหมฮะหน้าห้องน้ำก็มีดูอาแล้วสถาปัตยกรรมจีนจ๋าเลยกระเบื้องสวยมากไปดูข้างในครับแต่พอเข้าไปข้างในผมไม่สามารถพลาดได้นะชมอย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับมองตามผมไปเรื่อยๆครับกวาดสายตาไปครับทั้งหมดเลยโคมไฟข้างบนก็มีดูอามาชาอัลลอฮ์ตามฝาผนังก็มีดูอาเต็มไปหมดเลยงามมากตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้ามัสยิดนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเปิดคลิปกันเป็นด้านหลังนะอันนี้เป็นด้านหน้ามัสยิดครับดูซุ้มประตูครับนี่คือบริเวณลานด้านหน้าและนี่คือมัสยิดพันดูอามัสยิดจีนที่มาเลเซียครับและนี่ก็คือมัสยิดที่ชื่อว่า 1,000 ศอลาวาตนะครับอยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่เกาะปูเลาปังโกสนะครับนี่คือทางเข้ามัสยิดครับมาชาอัลลอฮ์งดงามเหลือเกินโดมด้านบนเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินมัสยิดนี้จะตกแต่งเป็นสีฟ้าสลับขาวส่วนโดมเป็นสีน้ำเงินเข้มสลับสีทองนะครับและนี่ก็คือบริเวณชายหาดนะฮะและนี่เป็นสะพานคลิปนี้ขอบคุณท่านนายกไอด้านะครับที่นำพาบังเอมาเปิดประสบการณ์เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกับเกาะที่ตั้งแต่ผมเหยียบบนเกาะนี้ขึ้นมาผมยังไม่เจอคนไทยเลยครับนี่ฮะโอ้โหแก๊งสามสาวครับนี่คือมัสยิด 1,000 ศอลาวาตบริเวณฝาผนังและกำแพงทั้งหมดหรือว่าจะเป็นเสาทุกอนูของมัสยิดนี้นะครับมีบทศอลาวาตทั้งหมดเลยชาวลอห์งดงามมากเลยมองจากทะเลเข้ามาครับหามัสยิดบทศอลาวาตต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณฝาผนังและกำแพงนะฮะมีภาษาอาหรับแล้วก็มีภาษาอังกฤษแปลด้วยนะครับไปครับผู้ชมครับผมจะพาเข้าไปชมด้านในมัสยิดนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสมามาเลเซียนะฮะมาสักครั้งครับกับมัสยิด 1,000 ศอลาวาตแล้วคุณผู้ชมก็มานั่งนับดูเอาละกันนะครับว่าอันไหนศอลาวาตที่1อันไหนศอลาวาตที่ 1,000 โอ้โหงดงามมาก